ผู้เป็นเอตทัคคะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านมีดวงตาทิพย์เมื่อครั้งที่พระอนุรุทธาเถระยังเป็นคฤหัสถ์อยู่นั้นท่านคือเจ้าชายแห่งสากยตระกูลและเป็นพระพยุหญาตกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเจ้าชายอนุรุทธะเป็นผู้พรั่งพร้อมทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติและทรัพย์สมบัติเป็นสุคุมารชาติที่ได้รับการปนเปรอด้วยกามสุขแวดล้อมด้วยเหล่านักฟ้อนนางรำผู้ประดับประดางดงามอยู่ภายในปราสาทสามหลังซึ่งเป็นที่อาศัยในแต่ละฤดูตลอดชีวิตของท่านไม่เคยรู้จักคำว่าไม่มีไม่ได้ไม่สำเร็จเลยแม้แต่น้อยครั้นออกบวชท่านมีใจตั้งมั่นมุ่งบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่เพียงพรรษาแรกเท่านั้นก็สามารถกระทำทิพยจักษุให้บังเกิดขึ้นโดยที่ยังไม่ได้บรรลุอริยธรรมใดๆแม้จะยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าทว่าพระอนุรุทธะเถระก็สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆในภพภูมิละเอียดได้อย่างน่าอัศจรรย์เหนือปุถุชนทั่วไปแม้กระนั้นท่านก็ไม่ประมาทมุ่งประกอบความเพียรอย่างกลั่นกล้ายิ่งขึ้นในที่สุดจึงได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยคุณวิเศษทั้งหลายกลายเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์และเชี่ยวชาญในด้านทิพยจักษุยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนสิ่งใดๆมิอาจบดบังดวงตาอันเป็นทิพย์ของท่านได้สามารถมองเห็นการเกิดการตายการมาจากโลกนั้นแล้วอุบัติขึ้นในโลกนี้ของสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ทั้งยังเป็นเพียงบุคคลเดียวเท่านั้นที่สามารถตามรู้ตามเห็นการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพขณะที่พระพุทธองค์กำลังเข้านิโรธสมาบัติไม่สัมสมาบัติเพื่อเสด็จดับขันธละจากกายหยาบเข้าสู่อายตนะนิพพานเหตุแห่งความเชี่ยวชาญในทิพยจักษุจนได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศนั้นเกิดจากการที่ท่านสั่งสมบุญด้วยการถวายดวงประทีปอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาหลายภพหลายชาติและได้อธิษฐานจิตตั้งความปรารถนาไว้ดังย้อนไปสู่ปฐมชาติที่ท่านเริ่มตั้งความปรารถนาเมื่อ100,000กับล่วงมาซึ่งตรงกับกาลสมัยแห่งพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอนุรุทธะเถระได้บังเกิดเป็นกุฎุมพีผู้มีทรัพย์มากได้สร้างมหาทานบารมีแด่หมู่สงฆ์จำนวนแสนรูปโดยมีพระปทุมุตระศาสดาเป็นองค์ประมุขอยู่ตลอด7 วันแล้วตั้งความปรารถนาต่อเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นเลิศในด้านทางมีดวงตาทิพย์นอกจากนี้กุฎุมพียังได้สร้างบุญพิเศษด้วยการถวายดวงประทีป
บูชาพระเจดีย์ทองที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระปทุมุตตรศาสดาโดยให้ช่างทำประทีปใหญ่ 1,000 ต้นมีดวงประทีปเล็กๆขั้นอยู่ระหว่างกลางนำไปตั้งไว้รอบๆพระสุวรรณเจดีย์แล้วจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาอยู่เนืองๆแสงแห่งประทีปนั้นกระทำให้ปริมณฑลของพระเจดีย์ทองแลดูโชติช่วงชัชวาลประหนึ่งเวลากลางวันการต่อมาในกัปที่ 30,000 นับแต่พัทรกัปนี้ในยุคแห่งพระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ถวายดวงประทีปที่มีไส้ตะเกียง 1,000 ไส้น้อมบูชาแด่พระสุเมธศาสดาที่กำลังจะเข้าฌานสมาบัติดวงประทีปนั้นลุกโพลงอยู่ตลอด7วันด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นทำให้ท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีตาทิพย์สามารถแลเห็นได้ไกล1โยชน์ถึง28ชาติและได้เป็นท้าวสักกะเทวราชผู้เป็นใหญ่ในดาวดึงสวรรค์ถึง30กับแม้ในกาลสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอนุรุทธะก็ได้ถวายดวงประทีปเป็นพุทธบูชาแด่พระเจดีย์ทองที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปะพุทธองค์ท่านให้ช่างทำถาดสำริดจำนวนมากวางเรียงชิดติดกันจนรอบพระเจดีย์แล้วบรรจุเนยใสใส่ไส้ไว้ตรงกลางแล้วจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นให้คนทำถาดที่มีขนาดใหญ่กว่าถาดทั้งปวงใส่เนยใสจนเต็มทำไส้ 1,000 ไส้จุดไฟให้ลุกโพลงแล้วนำถาดประทีปนั้นทูลขึ้นเนื้อศีรษะของตนโดยมิได้พรั่นพรึงต่อความร้อนของเปลวประทีปเลยแล้วอัญเชิญประทีปนั้นเดินเวียนประทักษิณรอบพระเจดีย์พร้อมระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปตลอดคืนจนรุ่งสางด้วยอนุภาพบุญนี้เมื่อท่านละจากโลกแล้วจึงได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอยู่ตลอดกาลนานขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพผู้มีบุญส่งมอบแว่นแก้วระวิการให้แก่อุบาสกประจำแท่นในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับเมื่อสุภวาระการอันควรมาถึงแล้วยอดนักสร้างบารมีทุกท่านจะได้พร้อมใจกันอัญเชิญแสงทิพยวีสวรรค์เข้าสู่วิถีแห่งแว่นแก้วระวิการในวินาทีอันเป็นอุดมมงคลระเริกณบัดนี้ชยันโตI'm a man, I'm 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 a man,
ตปัลลังเกสีเสปตวิปโคเลอภิเสเกสัพพุนทานังอากาปโตปโมทติสุนาคาตังสุมังคัลลังสุปาพานังสุหุนทิตังสุกโนสุโมหุตโตจะสุยิตังพลัมมาจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมันโอกรรมังปณิธิเตปทาคินาปทาคินานิกาตวานัลพันตาเถปทาคินเนจยันตนโมทิยามุเลสักยานังนันทิวานันโนเอวังตวังวิจโยสุนาคาตังสุมังคลังสุปาปตังสุหุนทิตังสุขโนสุโมหุนตัวจะสุยิตังพรหมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิธิเตปทาคินาปทาคินานิกาตวานัลพันตาเทปทาคิเนขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพผู้มีบุญกลับเข้านั่งประจำที่ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับบัดนี้แสงเทพรวีสวรรค์แสงตะวันแห่งสวงสวรรค์ได้บังเกิดขึ้นแล้วพร้อมที่จะได้รับการอัญเชิญไปจุดประทีปธรรมน้อมสักการะบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้านพระองค์ณพระมหาธรรมกายเจดีย์และน้อมบูชาแด่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารเพราะยอดกัลยาณมิตรทุกท่านณที่นี้คือยอดนักสร้างบารมีผู้มีหัวใจดุจพระบรมโพธิสัตว์ไม่เคยได้ย่อท้อถอยต่ออุปสรรคภัยพานที่มาขวางกั้นความดีได้สร้างบุญบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันตลอดมาเมื่อถึงคราที่จะสร้างบุญสร้างบารมีถวายดวงประทีปสักการะบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันเลิศจึงไม่อาจใช้เปลวไฟในมนุษยโลกได้แสงทิพย์พระวีสวรรค์แสงตะวันจากสวงสวรรค์แดนไกลจึงได้รับการอัญเชิญมาเพื่อยอดนักสร้างบารมีผู้เปี่ยมด้วยบุญญาเฉกเช่นทุกท่านณที่นี้ขอพลานิสงส์แห่งการถวายดวงประทีปแสงที่พระวีสวรรค์เป็นพุทธบูชาในครานี้จงเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เดชและอนุภาพดลบันดาลให้ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านประสบกับความสุขสมปรารถนาในทุกสิ่ง
มีสมบัติอัศจรรย์บังเกิดขึ้นเพื่อใช้สร้างบารมีอย่างไม่มีบกพร่องขอแสงประทีปอันรุ่งโรจน์จงเปี่ยมด้วยพลานุภาพขจัดความมืดมิดแห่งอวิชชาให้สูญสลายไปให้ทุกท่านเป็นผู้มีตาเนื้อที่แจ่มใสสวยงามไม่พร่ามัวมองเห็นได้กว้างไกลสิ่งใดๆก็ไม่อาจบดบังได้ให้เป็นผู้มีผิวพรรณวรรณะผ่องใสไม่เศร้าหมองมีรัศมีกายที่สว่างสวยมีดวงตาทิพย์ที่บริสุทธิ์มีญาณทัศนะที่แม่นยำสามารถรู้เห็นไปตามความเป็นจริงทุกประการตั้งใจฐานจิตจุดแสงทิพย์ระวีสวรรค์พร้อมกันนะหันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพาคณมการังกโรมเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดแสงทิพย์ระวีสวรรค์เพื่ออัญเชิญมาจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีขออานิสงส์แห่งการจุดแสงทิพย์ระวีสวรรค์นี้จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขและได้บรรลุมรรคผลนิพพานให้ธุรกิจหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองประสบแต่โชคดีมีสุริมงคลให้สำฤทธิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวปราศจากทุกโศกโรคภัยมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสะจักษุเทพยจักษุปัญญาจักษุสมันตจักษุและธรรมจักษุ
ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมได้สำเร็จวิชา3ได้สำเร็จวิชา3วิชา8ประการวิชา8ประการอภิญญา6อภิญญา6วิโมก8วิโมก8ปฏิสัมภิทาญาณ4ปฏิสัมภิทาญาณ4และจรณะ15และจรณะ15ให้ได้บรรลุธรรมให้ได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงมหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงให้ความปรารถนาทั้งมวลให้ความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จ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 ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์จงทุกประการเทอญจงทุกประการเทอญนิพพานปัจโยโหตุนิพพานปัจโยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภควตาธรรมโมสวาคาโตภควตาธรรมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ผู้มีบุญลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์พร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทุกท่านได้มีสายบุญสายบารมีเชื่อมกับมหาปูชนียาจารย์และได้ติดตามตามติดสร้างบารมีไปกับท่านตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุและขอให้สาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อส่งท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เดินทางกลับก่อนนะครับ